จ้านายครับเจ้านายจะไปจีบสาวไม่ใช่เหรอครับทำไมเจ้านายแต่งตัวแบบนี้ล่ะครับมันร้อนเนาะเมืองไทยก็อากาศร้อนแบบนี้แหละพี่ขวัญเมื่อไหร่จะมาเนี่ยร้อนก็ร้อนใบเตยผมมาแล้วทำไมถึงมาช้าเนี่ยรู้ไหมฉันรอนานแล้วนะอากาศก็ร้อนใช่ครับข้างนอกอากาศมันร้อนเดี๋ยวเข้าไปนั่งในรถก่อนนะครับอ่ะฝากถือด้วยฝากด้วยไปกันเถอะพี่ขวัญถึงบ้านสักทีนั่งรถมาเมื่อกี้แอร์ไม่เย็นเลยจริงพี่ขวัญร้อนมากเลยเนาะเดี๋ยวของพวกนี้ไปเก็บด้วยนะได้สิไปเตยไปเตยตกลงแกกับมันเป็นอะไรกันเป็นแค่เพื่อนอะพี่เพิ่งรู้จักกันเพื่อนเหรอแต่ดูมันจะสนใจแกมากเลยนะก็คงงั้นมั้งใบเตยแกจะคบกับต้นไม่ได้นะพี่ดูก็รู้อะว่ามันจนพี่บอกแกกี่ครั้งละว่าถ้าแกจะมีแฟนให้คบแต่คนรวยๆเท่านั้นพี่ขวัญฉันรู้นะฉันมีคนที่ฉันเล็งไว้อยู่แล้วใครก็ประธานบริษัท PNK ไงพี่เห็นเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนฉันสมัยเด็กด้วยนะแต่ฉันก็จำหน้าเขาไม่ได้แล้วอ่ะแต่ที่รู้เขารวยมากเลยนะพี่แล้วตอนเนี้ยเขาก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศด้วยนะจริงเหรอจริงสิพี่แล้วเขาสนใจน้องพี่หรือเปล่าพี่ขวัญไม่ต้องห่วงหรอกนะหนูมีวิธีของหนูน้องพี่นี่เก่งที่สุดเลยพี่ขวัญใบเตยทั้งสองคนนั่งรถมาเหนื่อยๆเดี๋ยวผมหาอะไรให้กินนะครับไม่ต้องหรอกกลับไปก่อนเลยไว้มีอะไรเดี๋ยวฉันโทรหาแล้วกันได้ครับงั้นขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับพี่ขวัญใบเตยเดี๋ยวพี่มานะนี่แกครับพี่ขวัญฉันมีเรื่องจะเตือนแกหน่อยเรื่องอะไรล่ะครับก็เรื่องแกกับน้องสาวฉันไงแกกับน้องสาวฉันมันคนละชั้นกันน้องสาวฉันทั้งสวยทั้งการศึกษาดีคนธรรมดาอย่างแกไม่คู่ควรกับน้องสาวฉันหรอกที่พี่ขวัญพูดหมายความว่าไงเหรอครับก็ถ้าแกคิดจะเป็นเพื่อนกับน้องสาวฉันมันได้แต่ถ้าแกคิดจะจีบน้องสาวฉันแกฝันไปเถอะมาวัดอย่างแกไม่คู่ควรกับดอกฟ้าอย่างน้องสาวฉันหรอกใส่หัวไปได้ละเข้าใจแล้วครับพี่ขวัญเข้าใจก็ดีแล้วไปเจ้านายครับ
จ้านายโดนพี่สาวคุณใบเตยว่ามาขนาดนี้เจ้านายยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอครับใบเตยกับพี่สาวเขาไม่เหมือนกันหรอกนะฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆใบเตยเขาน่ารักมากเจ้านายนี่เหมือนเดิมเลยนะครับแล้ววันนี้เจ้านายจะเอารถคันไหนไปล่ะครับก็คันเดิมนั่นแหละแล้วฉันว่าจะเซอร์ไพรส์ใบเตยแล้วก็บอกความจริงกับเขาว่าฉันเป็นใครขอให้เจ้านายสมหวังนะครับขอบใจมากงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับไปเจอกันนะคะไปเจอกันครับแกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคนที่5เองแกแล้วคนที่2ของแกล่ะคนที่ชื่อต้นน่ะหรอก็หล่ออยู่นะแต่เสียดายบ้านจนไปหน่อยฉันคงไม่เอาผู้ชายแบบนั้นมาทำพันหรอกแกอย่างมากก็แค่หลอกใช้ไปวันๆจ้าไม่คนสวยเลือกได้ที่ผ่านมาไม่เคยชอบผมเลยใช่ไหมผมได้ยินหมดแล้วนะที่ใบเตยคุยกับเพื่อนถ้าใบเตยไม่ได้ชอบผมแล้วมาให้ความหวังผมทำไมได้ยินก็ดีแล้วฉันจะได้ไม่ต้องมาอธิบายอะไรมากฉันกับนายมันคนละชั้นกันที่ฉันยอมลดตัวมาคุยกับคนอย่างนายมันก็บุญแค่ไหนแล้วหลีกไปไม่เคยแกไม่ทำเกินไปหรอไม่เกินไปหรอกอิ๋มคนที่ฉันสนใจมีแค่คนเดียวก็คือประธานบริษัท PNKเจ้านายครับมีคนมาขอเข้าพบครับใครเหรอคุณใบเตยครับงั้นเรียกเข้ามาเลยทางบริษัท PNK คนที่บอกว่าเป็นเพื่อนฉันสมัยเด็กใช่ไหมคะนี่นายนายมาอยู่ที่นี่ได้ไงจะบอกนะว่านายคือใช่ครับผมเองประธานบริษัทนี้แล้วทำไมคุณถึงไม่บอกความจริงกับฉันความจริงที่ว่าทำไมผมต้องขับรถเก่าๆทำไมต้องปกปิดตัวเองเพื่อไปเจอคุณใช่ไหมครับก็เพราะว่าผมไม่อยากให้คุณรู้สึกอึดอัดคือฉันขอโทษจริงๆนะคะฉันไม่รู้จริงๆค่ะว่าคุณคือประธานบริษัทฉันรอเจอคุณมานานแล้วนะคะคุณให้โอก
กาสฉันนะคะพอเถอะครับผมไม่มีวันเอาผู้หญิงอย่างคุณมาเป็นแฟนหรอกนะที่ผมยอมลดตัวไปเจอคุณผมแค่อยากจะบอกว่าเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนเขาก็มีหัวใจอย่าเอาความรู้สึกของคนอื่นไปล้อเล่นเพียงเพราะความเห็นแก่ตัวของคุณเอาเป็นว่าผมไม่เคยเจอผู้หญิงอย่างคุณก็แล้วกันประตูอยู่ทางโน้นเชิญครับคุณต้นคะคือเชิญครับ